กาแฟเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตของผู้คนหลากหลายเพศวัยด้วยรสชาติที่เข้มและหอมไม่เหมือนเครื่องดื่มชนิดไหนนอกจากนี้ยังถือว่าช่วยเติมเต็มความสดชื่นกระปรี้กระเป่าด้วยฤทธิ์จากคาเฟอีนแต่ฤทธิ์ของคาเฟอีนที่ว่านี้นะคะก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายมากกว่าผลดีได้ถ้าเกิดดื่มกาแฟแล้วเกิดอาการผิดปกติขึ้นมาค่ะวันนี้เราก็เลยมี7สัญญ,ญาณอันตาราย ว่านี่เป็นตัวบ่งบอกว่าคุณต้องลดการดื่มกาแฟเป็นการด่วนแล้วประกอบไปด้วยมีอาการปวดศีรษะนอนไม่หลับวิตกกังวลหงุดหงิดชุนเฉียวง่ายปัสสาวะบ่อยกว่าเดิมหรือไม่สามารถควบคุมการปัสสาวะได้หัวใจเต้นเร็วกล้ามเนื้อสัน่นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติเมื่อดื่มกาแฟก็มีหลากหลายนะคะ ทั้งร่างกายได้รับคาเฟอีนมากเกินไปร่างกายมีปฏิกิริยาเร็วต่อคาเฟอีนมากกว่าคนอื่นนอนไม่หลับหรือนอนไม่เพียงพอแล้วไปอัดกาแฟเพื่อให้ตัวเองตื่นซึ่งก็ทำให้ในคืนถัดไปนอนไม่หลับนอนไม่เพียงพอก็ต้องวนเวียนไปแบบนี้เรื่อยๆอาจทําทให้ร่างกายอ่อนเพลียเกินไปจนเกิดอาการผิดปกติได้ค่ะนอกจากนี้ ยาบางชนิดก็อาจจะทำปฏิกิริยาบางอย่างกับคาเฟอีนเช่นอีเฟดราซิงอาจจะทำให้ความดันเลือดสูงขึ้นหัวใจวายหลอดเลือดอุดตันหรือทีโอฟิลีนที่เป็นยารักษาโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังอาจจะไปเพิ่มฤทธิ์ของคาเฟอีนให้รุนแรงขึ้นจนเกิดอาการผิดปกติเช่นคลื่นไส้หรือใจสั่นได้ค่ะ สำหรับวิธีในการลดปริมาณกาแฟอย่างปลอดภัยและได้ผลนะคะก็ต้องเริ่มต้นจากการจำกัดปริมาณในการดื่มของตัวเองและพยายามไม่ดื่มมากไปกว่านั้นปริมาณที่เหมาะสมของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันค่ะแต่ทางที่ดีไม่ควรจะเกินสี่แก้วต่อวันนอกจากนี้ก็ต้องทำการตรวจสอบปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่มหรืออาหารอื่นๆด้วยนะคะอย่าลืมว่าคาเฟอีนนั้นไม่ได้มีอยู่ในกาแฟเพียงอย่างเดียวนะคะ ควรจะค่อยๆลดอย่างช้าๆจากที่เคยดื่มวันละสี่แก้วก็ค่อยๆลดลงเหลือวันละสาแก้วผ่านไป3วันลดลงอีก1แก้วไปเรื่อยๆจนเหลือเพียงแค่ดื่มวันละแก้วหรือ2-3วันต่อแก้วหรืออยู่ในปริมาณที่ดื่มแล้วไม่เกิดอาการผิดปกติค่ะนอกจากนี้ยังควรต้องเลือกดื่มกาแฟดีแคฟหรือกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนเปลี่ยนไปดื่มเครื่องดื่มอื่นๆแทนบ้างเช่นชาโกโก้หรืออื่นๆ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องนําข้อมูลมาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของทุเรียนเวลานี้ตามท้องตลาดก็เริ่มมีทุเรียนมาวางขายกันเป็นจนํานวนมากแล้วผู้ที่ชื่นชอบทุเรียนก็จะอดใจไม่ไหวต้องมีติดไม้ติดมือกันมาลิมรสผลไม้สุดโปรดบ้างวันนี้เราก็เลยอยากจะมาเตือนกันสักนิดนึงค่ะ ว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่อร่อยแต่ก็มีริ์ร้อนเพราะฉะนั้นนอกจากอาการร้อนในที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายแล้วอาหารหรือเครื่องดื่มบางชนิดก็ไม่ควรจะกินคู่กับทุเรียนด้วยเหตุผลหลายอย่างค่ะอย่างแรกคือห้ามกินทุเรียนกับน้ำอัดลมเนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้น้ำตาลสูงไขมันสูงกินแล้วย่อยยากขณะที่น้ำอัดลม รสหวานก็มีน้ำตาลสูงมากรวมถึงมีกรดคาร์บอนิกถ้าเกิดกินคู่กันนอกจากจะทำให้แน่นท้องท้องอืดแล้วร่างกายก็จะได้รับน้ำตาลในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นส่งผลให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งถ้าเกิดป่วยเป็นเบาหวานหรือโรคหัวใจก็อาจจะถึงขั้นช็อกได้แต่สำหรับคนปกติการที่น้ำตาลสะสมในร่างกายมากหากเผาผลาญได้ไม่หมดก็จะกลายเป็นไขมันทำให้อ้วนขึ้นได้ง่ายๆเลยค่ะ 2. ห้ามกินทุเรียนกับลำไย,ยนะคะเพราะผลไม้ทั้ง2ชนิดนี้ต่างก็เป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงกินแล้วให้พลังงานมากขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้ร้อนหนได้เหมือนกันดังนั้นทางที่ดีอย่าก,กินทุเรียนกับลำไย,ยจะดีกว่าค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานที่จำเป็นต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอย่างเคร่งครัด 3. า ห้ามกินทุเรียนกับผลไม้น้ำตาลสูงอื่นๆอย่างลิ้นจี่เงาะขนุนมะม่วงสุกเนื่องจากร่างกายจะได้น้ำตาในปริมาณสูงมากๆอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำตาในเลือดพุ่งได้ในเวลาอันสั้นซึ่งหากไม่ได้เผาผลาญก็จะเก็บสะสมและกลายเป็นไขมันในร่างกายหรือหากป่วยเป็นเบาหวานก็อาจจะมีอาการวูบหมดสติได้ค่ะ 4. ไม่ควรกินทุเรียนกับขนมหวาน ปัญหาก็คือเรื่องปริมาณน้ำตาลอีกเช่นเคยดังนั้นหากจะกินทุเรียนก็ควรต้องเลี่ยงขนมหวานขนมปังน้ำหวานเบกเกอรี่ทั้งหลายไปก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับน้ำตาลในปริมาณที่สูงจนเกินไปรวมถึงเมนูเค้กทุเรียนเข้าเหนียวทุเรียนอันนี้ถ้าเลี่ยงได้ก็จะดีนะคะ 5. ห้ามกินทุเรียนกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างเหล้าเบียร์ไวไม่ควรจะนำมากินคู่กับทุเรียนเด็ดขาดค่ะ เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และทุเรียนให้พลังงานสูงส่งผลทําให้กระบวนการเผาผลาญของร่างกายต้องทํางานหนักร่างกายก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นบวกกับแอลกอฮอล์จะมีฤทธิ์ขับปัสสาวะร่างกายจะขาดน้ําซึ่งทําให้ร่างกายร้อนมากขึ้นนั่นเองค่ะ ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีกรรมะถันมากนะคะสารนี้ละลายได้ดีทีเดียวในแอลกอฮอล์พอกินคู่กันจะทำให้เมาเร็วร่างกายจะเกิดความร้อนสูงมากกว่าปกติทำให้ขาดน้ำจนถึงจุดที่ระดับเกลือแร่ขาดสมดุลได้นอกจากนี้การกินทุเรียนกับเหล้าก็ทำให้เอนไซม์กำจัดสารพิษที่ได้จากกระบวนการเผาผลาญแอลกอฮอล์ลดลงและอาจไปเสริมพิษของเหล้า นำไปสู่อาการไม่พึงประสงค์เช่นรู้สึกร้อนวูบวาบหน้าแดงวิงเวียน,ยนสัน่นง่วงซึมคลื่นไส้และอาเจียนในบางรายอาจจะมีปฏิกิริยารุนแรงจนก่อให้เกิดความผิดปกติต่อระบบหายใจหัวใจล้มเหลวสมองทำงานผิดปกติจนก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้เลยอาการจะรุนแรงแค่ไหนก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณที่รับประทานและความสามารถของกระบวนการทาลายแอลกอฮอล์ในร่างกายของแต่ละคนค่ะ ทีแม้ว่าทุเรียนจะมีรสชาติอร่อยมีประโยชน์กินแล้วฟินแต่ก็ต้องห้ามใจให้กินเพียงแค่ไม่เกิน2เม็ดต่อวันไม่ควรจะกินบ่อยด้วยยิ่งทุกวันอันนี้ยิ่งไม่ควรเลยนะคะเพราะนอกจากทุเรียนจะให้พลังงานสูงน้ำตาลสูงแล้วหาก,กินบ่อยๆกินมากๆอาจทำให้มีอาการร้อนในเกิดขึ้นได้ค่ะ ส่วนผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบก็ควรต้องจํากัดการกินทุเรียนวันละไม่เกิน1เม็ดเล็กส่วนโรคไตควรจะหลีกเลี่ยงการกินทุเรียนนะคะเพราะอาจทําทให้อาการกําเริบได้เนื่องจากร่างกายขาบโพแทสเซียมจากทุเรียนไม่ทันจนทําให้มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะ นอกจากนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของเราก็ควรต้องหลีกเลี่ยงการกินข้าวเหนียวทุเรียนทุเรียนแปลรูปต่างๆเนื่องจากจะมีปริมาณน้ำตาลและให้พลังงานสูงกว่าทุเรียนสดๆหรือหากจะกินก็ควรกินแต่น้อยแล้วมันออกกำลังกายลดข้าวแป้งอาหารให้พลังงานสูงต่างๆรวมไปถึงหาเวลาออกกำลังกายกันด้วยค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ